นับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ Creative Thailand วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวการต่อยอดของบุคคลตัวอย่างสาขาการแพทย์แผนไทย1ใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์บุคคลที่สามารถเปลี่ยนทัศนคติของคำว่าหมอนวดที่ทุกคนเคยย่ำยีให้กลายเป็นคำยกย่องจากคนทั่วโลกเป็นปัญหาสำหรับผมมากเพราะว่า เราไม่มีความรู้ในเรื่องแพทย์แผนไทยเลยปีแรกเนี่ยไม่มีผลตอบรับเลยอ่ะจะเลิกอยู่แล้วอ่ะท้ออ่ะชายผู้เป็นตำนานนวดวัดโพอาจารย์ปรีดาตั้งตรงจิตผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันในนามวัดโพนั่นเองครับสิ่งที่ทำให้ผมเข้ามาในวงการนวดแผนไทยก็คือในช่วงจังหวะที่ผมกำลังทำธุรกิจอยู่คุณพ่อเกิดป่วยก็เลยขอร้องให้ผมมาดูแลต่ออันนี้ผมต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ประมาณ3ปีเราต้องลงลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ภาพลักษณ์ของการนวดไทยเนี่ยนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในสภาพที่บอบช้ำมากโดยเฉพาะที่แบบนวดไทยเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นการค้าประเวณีไปเลยบุคลากรในระยะเบื้องต้นเนี่ยผมมีเพื่อนร่วมงานอยู่ประมาณ 8-9 คนคือจริงๆความรู้พื้นฐานเนี่ยเกือบจะไม่มีเลยมีแต่ความรู้เรื่องนวดอย่างเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆมาเพิ่มก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปต้องศึกษาให้รู้ท่องแท้ถึงสิ่งนั้นๆก่อนและยังต้องพัฒนาทีมงานให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกันโรงเรียนนวดวัดโพอาจจะไม่แพร่หลายอย่างทุกวันนี้ก็ได้ถ้าบุคลากรไม่เข้าใจถึงคุณค่าของศาสตร์อย่างแท้จริงที่จะเพิ่มคุณค่าศาสตร์การนวดไทยนี่นะผมจะต้องเริ่มต้นจากความปลอดภัยแล้วก็การถูกสุขลักษณะรวมทั้งประโยชน์สูงสุดบางครั้งเนี่ยผมเชิญอาจารย์มาสอนพวกนี้เขาไม่เรียนผมเองผมจะต้องไปนั่งเรียนกับเขาเพื่อที่ว่าอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวกันเขาหนีในการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากเราคิดว่าเราควรจะลงมือทําในต่างประเทศก่อนไม่มีผลตอบรับเลยอ่ะจะเลิกอยู่แล้วอ่ะท้ออ่ะจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วจนกระทั่งสุดท้ายมีฝรั่งชาติอิตาลีเนี่ยติดต่อสนใจมากอันที่หนึ่งเราจะต้องให้พนักงานเราเนี่ยเชิญบุคคลสำคัญของเมืองเข้ามารับบริการเมื่อจบแล้วทุกคนก็อยากจะมาเมืองไทยเราก็เชิญมาเลยเชิญเข้ามาแล้วอุตส่าห์จัดโรงแรมดุสิตานีเป็นที่แจกปฏิบัติเลยหลักสูตรเป็นที่รับรองของเรียกว่าหลายประเทศเลยคือประกาศปฏิบัติที่เรามอบให้กับนักเรียนที่เราไปเนี่ยประมาณเกือบ 200,000 รายเรารวมได้135ประเทศถ้าในวันนั้นอาจารย์ตัดสินใจเลิกกิจการศาสตร์การนวดแผนโบราณของเราอาจจะไม่มีผู้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่อาจารย์ทำในวันนั้นก็คือการต่อยอดให้ศาสตร์การนวดเป็นที่ยอมรับทั่วโลกไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์ยังได้ให้เคล็ดลับที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจการทำธุรกิจนวดแผนโบราณอีกด้วยติดตามได้สักครู่เดียวครับจะเน้นวิชาชีพมากขึ้นนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเต็มนะโดยที่นักเรียนจะต้องมาพักที่นี่แล้วเรียนที่นี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาความรู้ในเรื่องการนวดเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วนะเราจะเห็นว่ามีตำแหน่งเก้ากรมหมอนวดซ้ายขวาอยู่ในกฎหมายตาสามดวงแล้วนักเรียนต่างชาติกับคนไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 40-60 คนต่างชาติอยู่ประมาณ 40% คนไทยประมาณ 60% คนต่างชาติเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะให้ความสนใจกับการนวดไทยเพิ่มมากขึ้นอีกเนื่องจากว่าศาสตร์การนวดไทยเนี่ยเป็นศาสตร์การนวดที่ค่อนข้างจะให้ประโยชน์
มากเพราะว่าวัดโพเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงค่ะอย่างพี่อยู่อเมริกาทางวัดโพเนี่ยเขาก็จะโคกับทางเขาเรียกว่า NCTMB เพราะว่าพี่นวดสวีดิชกับนวดดิฟทิชชูอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเรานวดไทยได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ว่าทำให้ลูกค้าสนใจเพราะอีกอย่างหนึ่งทางนู้นเขาก็รู้จักนวดไทยเหมือนกัน In France I was working in a restaurant but now I stopped I quit and I came here to learn the massage I wanted to learn Thai massage and I found the schoolhere and I thought it was better to go in Thailand to learn. I like Thai massage, so that's why I came to the school to learn something of really, really typical Thai. I don't want to go to an Italian teacher because I don't know if it's really, really Thai. And I want to make it original, so I came here. I'm proud and happy to be here. In Norway, I teach yoga. Well, I've been coming to Thailand for many years now, and I always get Thai massage when I'm here. And my favorite massage was at Wat Pho. So I've always been interested to do some kind of course at Wat Pho. I feel deeply, deeply relaxed and balanced. Just a sense of completeness. It's a very good course. There's a lot to learn, very professional course.So I'm here for 3 months and I'm really happy to be here. The school and the schedule and the program is really tight. Study a lot, our teachers teach us a lot. But I have to say that every morning when I wake up that I'm really happy that I'm here. So I cannot complain, I'm just happy. จุดเด่นของการนวดไทยเนี่ยก็คือทฤษฎีการนวดไทยทฤษฎีการนวดไทยเนี่ยซึ่งประกอบด้วยเส้นประธาน10เส้นเนี่ยคือทั้ง10เส้นเนี่ยจะควบคุมระบบการทำงานของร่างกายทั้งหมดเลยนะครับทุกคนที่ได้รับการนวดโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาจะพูดอยู่คำเดียวว่าเหมือนกับเหาะได้เลยเวลาลูกจะเตรียมในการเตรียมพร้อมธุรกิจนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะอยู่ยืนเนื่องจากว่าประชากรในโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประชากรผู้สูงอายุผู้ที่มีอายุ32ปีขึ้นไปให้ดูแลสุขภาพด้วยการใช้แพทย์แผนไทยโดยเฉพาะอาจจะมีการผ่อนคลายด้วยการนวดปัจจุบันที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือนวดด้วยโคเยตี้อย่างเงี้ยหลายคนมักจะมองหาทางลัดสู่ความร่ำรวยจนพลาดตกเป็นเหยื่อของความคิดแง่ลบที่ขาดจิตสำนึกและกลายเป็นปัญหาสังคมตามมาอาจารย์ได้ให้ข้อคิดที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังล้มลุกคลุกคลานอยู่ในขณะนี้ด้วยครับข้อคิดสำหรับผู้ที่จะเข้ามาทำธุรกิจนี้เนี่ยก่อนอื่นจะต้องตอบคำถามตัวเองก่อนว่าชอบแล้วรักที่จะทำงานนี้ไหมเนื่องจากอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้ทำให้คนร่ำรวยแต่ไม่จนเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยโชคดีที่เป็นคนไทยแล้วเราได้เห็นได้เรียนรู้ศาสตร์และภูมิปัญญาไทยค่อนข้างจะมากแต่สิ่งที่เราขาดมากที่สุดก็คือการสร้างแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นผมสร้างการนวดขึ้นมาผมจะต้องมีคำว่าวัดโพติดท้ายเพราะคำว่าวัดนี่ก็บ่งบอกอะไรบางอย่างเราไม่ใช่แบรนด์ระดับโลกก็จริงแต่อย่างน้อยที่สุดมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะซื่อสัตย์กับเราตลอดเวลาแล้วเขาให้ความนับถือเราตลอดเวลาดีกว่ามานั่งแข่งกันเองตัดราคากันเองเนื่องจากว่าเราไม่สามารถพัฒนาสิ่งคุณภาพสินค้าโดยที่ไม่มีกำไรได้การแพทย์แผนไทยนี่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมากที่สุดเลยการแพทย์แผนไทยเนี่ยยังเป็นโอกาสสำรองของชาติได้อาจารย์ปรีดาพิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าการต่อยอดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราไม่ใช่สิ่งที่ล้าสมัยแม้แต่น้อยเลยครับเรามีอารยธรรมที่ทรงคุณค่าเพียงแค่เรารู้จักนำเอาสิ่งใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จได้ดังคำที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเราโชคดีที่เป็นคนไทยครับก
ระทรวงพาณิชย์นำโดยท่านอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญานำโดยคุณปัจฉิมาธนสันติอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมรภูมิใหม่แห่งยุคโลกาภิวัตน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลระดับโลกสนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์